สัปดาห์นี้ข้างนอกจริงก็มีนะแต่จะเป็นในภาคฝั่งสหรัฐที่ส่งผ่านต่อเนื่องมาจากวันศุกร์ออลไทม์ไฮเรียบร้อยก็เห็นตัวเลข5,000ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ S&P 500นะคะแต่ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสำคัญอีกต้องตามต้องเฝ้าไหมทำไมมันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวติดตามกันนะคะในช่วงของชาร์ตออฟเดอะเดย์กับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจคอเขาจะไม่หยุดทำออลไทม์ไฮเลยหรอเขาจะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวผมแชร์รูปให้ดูแล้วกันแต่ไม่รู้ก็ทำเสียงเหมือนอิจฉาเขานั้นเนี่ยรูปนี้เคยออกมาให้ดูประมาณ32,320ครั้งแล้วนะฮะไหนรูปไหนก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาอืมเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาคือสีบานเย็นเนี่ยคือสมัยดอกเบี้ยของเฟดสมัยเมื่อปี2006นะครับตอนปี2006ตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีวิกฤตซับไพรม์ละเขียนไหมครับมีเรื่องของซับไพรม์ก็ทำให้หุ้นมันลงละตอนนั้นน่าจะเป็นแค่เรื่องแบร์สเตอร์นะครับสีบานเย็นนะคุณจอยมองไม่เห็นประการที่ผมว่านเนาะใช่ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสีบานเย็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเป็นดอกเบี้ยของเฟดสมัยปี2006ตอนแรกๆก็ขึ้นไปดีหรอกเพราะว่าเงินเฟ้อมันเริ่มมาไงเขาก็เริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาก็คือสีฟ้าเนี่ยเริ่มมีย่อเพราะมีเรื่องของวิกฤตซับไพรม์แบร์สเตอร์เริ่มมีปัญหาแบร์สเตอร์มีปัญหาปุ๊บ JP Morgan ก็ขออภัย Fed ก็เลยจับ JP Morgan มาเทคเลยเห็นไหมครับเทคเลยมันก็สงบไปแล้วหุ้นอเมริกาก็ไต่ขึ้นใช่ป่ะก็เฟดเองก็คงดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยไปนานแค่ไหนก็1ปีเนี่ยระยะเวลานี้1ปีจากปี2006ไปจนถึงปลายปี2007โอเคไหมครับกลางปี2006ไปจนถึงประมาณสักไตรมาส4ของปี2007หุ้นอเมริกาเป็นยังไงใช่ไหมก็ขึ้นไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะครับขึ้นจากเท่าไหร่อ่ะโอ้โหก็ไม่อยากจะดูสมัยก่อนนี่ทุนนี้ 5,000 พอยต์โอ้โหเมื่อก่อนนี้แค่ประมาณ 1,300 1,400 พอยต์เอง S&P อันนี้มันเป็น World Index World Index ตกใจนะแต่ World Index เนี่ยมันก็มี S&P อยู่ราวๆมาสัก 50-60% อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตีซะ S&P ขึ้นก็ได้นะฮะ 1,300 ขึ้นไป 1,700 ขึ้นเท่าไหร่ครับก็ขึ้นราวๆประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ30บาทก็ธรรมดาก็แปลว่าทุกวันนี้ก็คล้ายๆกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดเริ่มลดดอกเบี้ยก็จะเริ่มบึ้มนะฮะหุ้นมันก็จะขึ้นไปได้อีกประมาณแป๊บนึงแล้วก็เริ่มบึ้มมันจะเริ่มมีเรื่องเขียก็เป็นคำตอบว่าทำไมมันขึ้นดีจังก็เขาเล่นเขากำลังเล่นกับการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในอนาคตคือมันมีแต่ข่าวดีมองไปข้างหน้าแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกยุคโกลดีล็อกอีโคโนมีคือเศรษฐกิจอ่ะมันไม่แย่นะเศรษฐกิจมันไม่แย่แต่มันไม่ได้ดีเกินไปจนทำให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงแต่ว่ามันไปได้ธุรกิจก็ดีจะมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตอะไรก็ดีไปหมดมันก็เงินทั่วโลกก็ถมเข้าไปที่อเมริกาดิเพราะว่ามันเป็นยุคที่ ETF อ่ะแบ่งบานจริงแล้วแบ่งบานมาประมาณ5ปีละ 5-6 ปี ETF แบ่งบานนะฮะ เราไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะเราก็เลยซื้อ ETF หุ้นเทคอเมริกาดีกว่าเงินมันมาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึง valuation อ่ะคุณเข้าใจป่ะเพราะมันถือซื้อ ETF มันประเมิน valuation ไม่ได้ใช่ป่ะเวลาซื้อ ETF ซื้อ ETF ก็ซื้อแบบกวาดเหมาอย่างเช่นผมอาจจะออกกองทุนธีมแบบธีม AI ธีมหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI ทุกคนก็ไม่รู้ว่าธีมที่ได้ประโยชน์ AI อ่ะต้องไปลงทุนในหุ้นอะไรบ้างไม่รู้ก็เอาเงินมาให้ผมใช่มั้ยผมก็ไปซื้อ ETFAI อะไรก็ว่าไปแล้วเงินแม่งก็เอาไปลุยซื้อหุ้นกระจายที่เกี่ยวกับ AI โดยที่สนใจ valuation ว่าไม่สนซื้อแหละเงินมันกำลังมาแบบนี้เนี่ย
คุณก็อย่าไปขวางแถวบ้านเรียกว่าน้ำมันเชี่ยวก็อย่าเพิ่งเอาเรือไปขวางแต่ถามว่ามันจะมีจุดจบไหมมันมีอยู่แล้วมันไม่มีหรอกงานเลี้ยงนี่ไงเมื่อกี้เนี้ยขีดเส้นใต้ไว้ประโยคนึงที่ปิงบอกว่ามันจะขึ้นต่อได้อีกนิดหน่อยก่อนที่จะลดดอกเบี้ยป่ะก็อีกนิดนึงก่อนที่ลดดอกเบี้ยจริงแต่ทีเนี้ยถามว่าเฟดเมื่อไหร่เฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยใช่มั้ยไม่คือเฟดต้องลดดอกเบี้ยไปก่อนแล้วมันจะขึ้นต่อไปนิดนึงก็ดูทรงแล้วก็ต้องเลยครึ่งหลังของปีนี้ไปหรืออาจจะเป็นพฤษภาคมนี้ก็ได้อาจจะเป็นพฤษภาคมนี้เฟดอาจจะเริ่มลดก็ได้ไม่หรอกเพราะว่ามีนาไม่น่าละมีนายากมีนายากนะครับเพราะว่าตัวเลขมันยังไม่เยอะมากพอแต่เป็นไปได้ว่าหลังมีนาอาจจะต้องมีเปลี่ยนใจเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ตามดูไปเราก็ตามไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาก็ยังจะเอาเรื่องของเงินเฟ้อมาเป็นตัวจะถามมานานละคำนี้เนี่ยเอามาจากไหนคำว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพูดบ่อย เหนือสิ่งอื่นใดพูดบ่อยมากประมาณแบบก็พูดบ่อยพูดทุกวันแล้วกันอย่างน้อยๆผมถ้าเจอกันเราต้องเจอกันทุกวันใช่ไหมก็ได้ยินทุกครั้งอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรเอาท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรที่เป็นไม่แปลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดจริงหรอเรียกว่าอันนี้มีตัวเชื่อคุณถามดิว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินคำว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมาประมาณกี่พันครั้งละเอามาจากไหนเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ผมกำลังบูลลี่ใส่มูไงใส่มูกำลังบูลลี่อยู่เมื่อวานเพิ่งสอนลูกเองว่าอย่าไปบูลลี่คนอื่นแล้วก็อย่าคนอื่นมาบูลลี่เราบูลลี่แปลว่ากลั่นแกล้งก็อันนี้ไม่ได้เรียกว่าบูลลี่นะเนี่ยไม่ใช่ผมกำลังบูลลี่คุณจอยกำลังแซวเหนือสิ่งอื่นไปต่อไม่ถูกเมื่อกี้ถามอะไรนะอ้อยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังประเมินตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ดีใช่ป่ะสัปดาห์นี้มีเงินเฟ้อตัวเลขเงินเฟ้อนี่มันน่าสนใจก็ตรงที่ว่าเขาจะมีการรายงานพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ตัวเลขเงินเฟ้อโหคาดการกดกันแบบลงกันรุนแรงอ่ะเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นมกราคมทำไมมกราคมต้องรุนแรงเอ้าก็มันก็ต้องไปใช้เบสของปีที่แล้วไงงงไหมคือมันไปใช้เบสของปีที่แล้วก็มกราคมปีนี้เทียบกับปีที่แล้วไงแล้วปีที่แล้วมันยังสูงอยู่พอปีที่แล้วยังสูงเนี่ยปีนี้พอมันเทียบกับปีที่แล้วมันก็จะลดแบบควบห้าบคุณงงป่ะไม่งงแต่ถ้าเป็นตัวเลขของที่เรารายงานตอนเมื่อเดือนที่แล้วมันก็คือตัวเลขของเดือนธันวานะมันตัวเลขมันธรรมดาอยู่แล้วมันต้องสูงเมื่อไปเทียบกับปีก่อนหน้ามันช่วงมันคนละช่วงเวลาอันนี้มันคือมกราคมปีนี้ไปเทียบกับปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วอ่ะตัวเลขมันยังเยอะอยู่มันก็เลยทำให้ตัวเลขอ่ะYOY มันจะลดฮวบลงมาเลยนะฮะอันนี้เนี่ยแหละยิ่งทำให้หุ้นมันจะขึ้นเอาดูคุณดูดิ CPI YOY เหลือ 2.9 อย่างเงี้ยใช่ไหม CPI X food ก็คือ Core Inflation เหลือ 3.7 แล้วที่มันบันเทิงกว่านั้นคือ CPI แบบ MOM ใช่ไหมฮะเขาคาดการณ์กันว่า Survey เนี่ยจะ 0.2 แล้วตอนเนี้ยไอ้ที่มันตื่นเต้นกันคืออะไรรู้ไหมไอ้ MOM เนี่ยCPI MOM คิดหน่อยนะฮะคือมันมีการรีไวซ์ทบทวนจาก 0.3 เมื่อตอนเดือนธันวาเขาปรับเป็น 0.2 เห็นไหมคือหมายความว่าเดือนธันวาเงินเฟ้อไม่ได้ขยายตัวอะไรมากมายนะมันไม่ได้ขยายตัว 0.3 นะมันจะขยายตัวแค่ 0.2 แล้วก็เดือนมกราคมอ่ะก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยจากที่ปรับลงไปแล้วงงไหมโอ้โหมองโลกแง่ดีมากเขามองเงินเฟ้อแบบชิวคือก็แปลว่าก็จะเล่นต่ออ่ะมีอะไรปะไม่มีข่าวเลยจริงๆแล้วอาจจะมีเรื่องของไอ้นี่ไอ้ตัวนิวยอร์กจริงๆอันนั้นน่ะดูน่ากลัวด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคอมมูนิตี้นิวยอร์กคอมมูนิตี้แบงคอกเนี่ยคุณอาจจะกังวลกับเรื่องนี้นะครับแต่พอเวลาตลาดมันบูอ่ะอะไรที่มันเป็นปัจจัยลบอ่ะเขาไม่สนใจหรอกปรากฏว่าเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้จริงๆไอ้ NYCB เนี่ยถามว่าทำไมไม่สนใจเพราะเขาก็มองว่าก็เพราะว่า NYCB เป็นปัญหาเฉพาะตัว NYCB ทำตัวเองนี่ไปเอา Signature Bank เข้ามาทำให้พอร์ตมันน่ะมีสินเชื่อเสี่ยงอ่ะเยอะเกินไปนะครับโดยเฉพาะตัว CRE ก็คือ Commercial Real Estate อ่ะพอร์ต
พอร์ตมันก็ใหญ่เกินไปใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับโลนทั้งหมดแล้วก็ทำให้กองทุนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไอ้ซีคาเนี่ยมันต่ำเพราะว่าเกณฑ์ใหม่ของเฟดเนี่ยมันค่อนข้างแรงอ่ะก็มันก็เป็นปัญหาเฉพาะตัวพอเขาไปเทียบกับแบงก์อื่นๆก็แบงก์อื่นไม่ได้มีสถานะที่ดูแย่เท่ากับตัว NYCB เพราะมองว่าก็เป็นปัญหาแค่ของ NYCB แล้วก็จบคือจริงๆแล้วถามว่าดีไหมมันไม่ดีนะเว้ยเพราะมันกำลังสะท้อนไม่ดีสิเพราะตอนแรกเห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงตอนช่วงนู้นเลยอ่ะช่วงที่มีข่าวแบบว่ามันไม่ดีมันกำลังสะท้อนว่าตัวปัญหา commercial real estate อ่ะกำลังจะกลับมาหลอนจริงๆไม่ได้กลับมาหลอนมันกำลังปะทุขึ้นมา commercial real estate ก็อารมณ์ประมาณแบบพวกปัญหาอสังหาหรือภาคอสังหาหรือมาซับอ่ะธุรกิจอสังหามันกำลังจะกลับมามีมันไม่ได้เรียกว่ากำลังจะกลับมาสิมันกำลังจะเริ่มมีปัญหาถ้าไม่งั้นจะไม่มีแบงค์ไหนมานั่งวุ่นวายแบบนี้หรอกถูกป่ะคุณจะมีสัดส่วนสินเชื่อนี้มากกว่าโลนอื่นๆหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันก็อันนึงอ่ะแต่มันก็ซ้อมอันนี้คือมันมีปัญหาแต่คนเขามองข้ามกันแล้วเวลาก่อนที่มันจะมีเรื่องอะไรรุนแรงก็จะมีแพทเทิร์นแบบนี้แหละคือมองข้ามปัญหาที่มันกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็มักจะมีเรื่องไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยเดิมเปล่านะแต่แม่งคุ้นๆยังไงไม่รู้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในตลาดมาก็มักจะเจออะไรแบบเนี้ยคือตอนตลาดดีอะอะไรที่เห็นช้างมายังมองเป็นมดอะคือแบบใจมันสู้ไงก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันจะผลไม่รู้เหมือนกันก็รอดูไว้ถ้ามีกลิ่นอะไรรีบบอกนะคะรีบบอกเราจะได้แบบว่าปรับแผนกันได้ทันเพราะเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ